ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีแห่งซูโม่ซึ่งเป็นกีฬาเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอดีตนักซูโม่มืออาชีพจากญี่ปุ่นถึง4คนนะครับที่มาร่วมแสดงแล้วก็สาธิตการแข่งขันซูโม่ให้คนไทยได้ดูถึงในประเทศไทยติดตามได้ในรายงานครับอดีตนักซูโม่มืออาชีพ4คนจากญี่ปุ่นคือโจโคริวบุงโกะนิชิกิคุมาโกะและโคโตะโอโทริเดินทางมาร่วมฉลองครบรอบ136ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยการแสดงการแข่งขันซูโม่ที่สยามพารากอนซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นการแสดงการแข่งขันซูโม่อย่างใกล้ชิดซูโม่เป็นทั้งกีฬาประจำชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นการต่อสู้ที่ใช้เพียงร่างกายและจิตใจเข้าปะทะกันระหว่างคู่ต่อสู้เท่านั้นการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนไทยและคนต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาดูจนแทบไม่มีที่นั่งและที่ยืนเหลือและยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนักซูโม่ทั้ง4คนได้ทำการสาธิตการฝึกซ้อมและเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการแข่งขันเช่นท่าชิโกะหรือการยกขาสูงเพื่อย่ำเท้าเป็นท่าเริ่มฝึกซ้อมเปรียบเหมือนกับการวอร์มร่างกายเพื่อสร้างพละกำลังให้ช่วงขาและสะโพกซึ่งต้องฝึกฝนถึง300ครั้งก่อนเริ่มซ้อมและอีก100ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมและยังมีท่าสุริอาชิหรือการเดินย่างเข้าไปปะทะคู่ต่อสู้จากนั้นก็เป็นการสาธิตกระบวนท่าการแข่งขันของซูโม่ซึ่งมีกระบวนท่าเอาชนะทั้งหมด28ท่าโดยในงานได้ทำการสาธิตทั้งหมด3ท่าสำคัญได้แก่ท่าโอชิดาชิหรือการผลักคู่ต่อสู้ออกนอกโดเฮียวโดยการใช้มือแค่อย่างเดียวท่าโยริคิริหรือการดันคู่ต่อสู้ออกนอกโดเฮียวโดยใช้มือจับตรงมาวาชิหรือผ้าเตี่ยวของคู่ต่อสู้ส่วนอีกท่าคือท่าอุวะเตะนาเกะหรือการจับมาวาชิของอีกฝ่ายเฉพาะด้านนอกแล้วทุ่มอีกฝ่ายลงไปกับพื้นหลังจากแสดงท่าฝึกซ้อมจบแล้วอดีตนักซูโม่ทั้ง4คนได้จับคู่ทำการแข่งขันกันทั้งหมด6รอบและแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบสาธิตแต่ก็ต้องบอกว่าดูสนุกและน่าตื่นเต้นจนเหมือนกับเป็นการแข่งขันซูโม่ของจริงจนทำให้คนดูร้องเสียงเชียร์ออกมาและปรบมือกันอย่างกึกก้องหลังจากจบการแข่งขันแล้วนักซูโม่ทั้ง4คนยังได้ร่วมให้ผู้ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขึ้นมาบนเวทีและประลองพละกำลังกับนักซูโม่ซึ่งก็สร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ทั้งสนามโดยนักซูโม่ทั้ง4คนรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ซูโม่ให้คนไทยและคนต่างชาติรู้จักมากขึ้นเคียวฮิโตกะทาคุซังคิมาชิตะเนะซูโมวะนินกินินัตเตะอิมัสどういう思いますか？そうですね。こうたくさんのこのタイの人にこうねご来場していただいて、僕たちも嬉しく思います。はい、本当感謝でいっぱいです。ありがとうございます。まあいろいろとたくさんありますけど、挨拶だったり、ねこう相手の人をこうリスペクトする気持ちとか、まあ何よりもねもう本当に人間的に強くなる競技だと思うんで。またそのね外国の方も相撲にこう関わってもらったらねいいかなと思います。ในส่วนของคนดูก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นการแข่งขันซูโม่อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นและนักซูโม่ทุกคนที่มาประเทศไทยก็มีความเป็นกันเองและสนุกสนานซึ่งทำให้คนดูทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับกีฬาซูโม่และได้รับความบันเทิงจากการแสดงและทุกคนหวังว่าจะได้ดูการแข่งขันซูโม่แบบนี้ในประเทศไทยอีก